อาหาร3ประเภทกินไม่อ้วนลดน้ำหนักได้ผลดีอาหาร3ประเภทช่วยลดน้ำหนักช่วยลดความอ้วนกินไม่อ้วนได้ผลดีช่วยลดน้ำหนักช่วยลดความอ้วนผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักพร้อมกับรักษาสุขภาพดังนั้นประเภทอาหารการกินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะนอกจากการออกกำลังกายหรือการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆช่วยทำให้การเผาผลาญไขมันในร่างกายทำงานอย่างเต็มที่พฤติกรรมการกินก็เป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยชี้วัดน้ำหนักจะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นต่อให้ออกกำลังกายไปเท่าไหร่แต่พฤติกรรมการกินยังเป็นแบบเดิมยังตามใจปากรับประทานอาหารไขมันสูงแคลอรี่สูงแล้วออกกำลังกายก็ยังไม่ช่วยลดน้ำหนักได้เท่าไหร่ดังนั้นอาหารประเภทไหนล่ะที่เรียกว่าเหมาะสมที่สามารถควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักของเราลงได้นั่นคืออาหารแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยและมีความอร่อยก็จะทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างมีความสุขกินแล้วไม่อ้วนไม่เพิ่มน้ำหนักพร้อมออกกำลังกายไปด้วยก็จะยิ่งทำให้น้ำหนักลดลงได้ง่ายขึ้นอาหาร3ประเภทต่อไปนี้มีผลดีสุขภาพรสชาติอร่อยแถมช่วยให้ลดน้ำหนักลงได้ดีอีกด้วยอาหาร3ประเภทที่กินแล้วไม่อ้วนมีดังต่อไปนี้ 1. อาหารประเภทต้มแกงจืดตำลึงหมูสับแกงจืดมะระสอดไส้แกงจืดวุ้นเส้นต้มเลือดหมูแกงเหลืองปักใต้แกงเลี้ยงผักรวมแกงส้มแกงอมปลาแกงแคไก่แกงป่าไก่ต้มยำกุ้งน้ำใสต้มยำปลาช่อนน้ำใสต้มยำปลาทูต้มยำปลาหมึกต้มยำไก่ 2. อาหารประเภทยำได้แก่ยำวุ้นเส้นส้มตำไทยส้มตำผลไม้ยำตะไคร้ยำมะม่วงยำรวมมิตรยำแมงกะพรุนยำมะเขือยาวยำวุ้นเส้นยำเนื้อยำเป็ดย่างยำไข่ต้มทรงเครื่องลาบหมูลาบปลาลาบไก่พรากุ้ง 3. อาหารประเภทหนึ่งได้แก่เต้าหู้นึ่งทรงเครื่องปลากระพงนึ่งมะนาวปลาช่อนจิ้มแจ่วปลานึ่งสมุนไพรปลาทับทิมนึ่งบวยปลากระพงนึ่งบวยอาหารทั้ง3ประเภทนี้เป็นตัวช่วยที่เรากินได้อร่อยโดยน้ำหนักไม่เพิ่มไม่เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่ายโดยควบคู่ไปกับการออกกำลังกายก็จะยิ่งเป็นวิธีการลดความอ้วนลดน้ำหนักอย่างได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ